สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเป็น how to ในการแต่งหน้าอีกแล้วนั่นเองก็เมื่อหลายวันก่อนได้โพสต์รูปนี้ขึ้นไปใน Facebook แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้ลองทำเป็น how to ในการแต่งหน้าลุคนี้มาก็เลยทำมาเป็น how to ในวันนี้ซึ่งจริงๆวันนั้นเนี่ยออนลองผสมสีกันมั่วๆขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าผิวถ้าผิวขาวเนี่ยเราบางทีแต่งโทนส้มไม่ขึ้นหรือว่าถ้าผิวเหลืองหรือว่าผิวสองสีผิวโทนสีน้ำผึ้งเนี่ยจะแต่งโทนชมพูไม่ขึ้นดังนั้นออกเลยลองเอาสีมาผสมกันแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเป็นตัวเชื่อมซึ่งโทนสีหลักที่ใช้ในหน้าก็จะมีโทนสีน้ำตาลส้มแล้วก็ชมพูซึ่งสามสีนี้พอลองผสมออกมามันก็จะได้ลุคที่ดูไม่หวานจนเกินไปแต่ว่าไม่เปรี้ยวจนเกินไปนั่นเองก็พาเลตที่ใช้วันนี้นะคะก็เป็น Naked Paletteซึ่งสีที่ใช้ในการแต่งตาก็จะเป็นมีโทนสีขาวสีชมพูทอสเตอร์แล้วก็สีบัคที่เอาไว้ใช้ในการเรียกว่าอะไรคัดเบ้าตาเองซึ่งก็เป็นการแต่งหน้าง่ายๆที่สามารถแต่งไปได้ในทุกๆวันไปเที่ยวไปดินเนอร์หรือว่าไปเดทส่วนเทคนิคนึงเนี่ยที่ออนเพิ่มเข้ามาในการแต่งหน้าครั้งนี้ก็คือการเกลี่ยหรือว่าเบลนด์อายไลเนอร์ขอบตาล่างเนี่ยให้มันฟุ้งขึ้นซึ่งก็ใช้เป็นตัวเคสอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะก็คือตรงนี้หัวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบดินสอแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ตรงนี้มันก็จะทำให้ดูฟุ้งขึ้นเหมือนกับว่ามีมิติมากขึ้นมาตาเราจะดูไม่แข็งแบบทื่อๆนั่นเองก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมยังไงลองแต่งตามกันได้นะคะขอบคุณค่ะThank you.
ค่ะหลังจากที่ดูวิดีโอจบมาแล้วนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบกันกับลูกกันแต่งหน้าทำสีส้มชมพูแล้วก็น้ำตาลที่เราลองผสมสีขึ้นมากันก็เป็นลูกแต่งหน้าที่ง่ายๆเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามหาลูกใหม่ๆมาหรือว่าเทคนิคใหม่เติมเข้ามาในการแต่งหน้าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย